สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูการรีดยางครับที่เห็นเป็นยางธรรมชาติครับเดี๋ยวเอาไปรีดเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เป็นการเตรียมยางธรรมชาติครับสีเหลืองเป็นยางใหม่ครับเอาไปครับจะแล้วลอกเอาพลาสติกออกเตรียมที่จะใส่เครื่องบดยางซึ่งมีจำกัดน้ำหนักของยางไว้ครับมีปริมาณเท่าไหร่นี่เราทำการตัดเพื่อเตรียมยางที่จะบดสารเคมีที่จะผสมในยางครับให้เป็นไปตามสูตรของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดใช้สูตรไม่เหมือนกันครับยางแต่ละชนิดใช้สูตรสารเคมีไม่เหมือนกันปริมาณต้องชั่งครับชั่งให้ได้เป็นไปตามสัดส่วนที่ต้องการตามสัดส่วนที่สูตรกำหนดไว้ครับถ่านดำครับคาร์บอนแบ็คเราจะเตรียมโดยการชั่งน้ำหนักเตรียมไว้ครับไว้ผสมกับยางทำการเปิดเครื่องผสมยางภายในเปิดเครื่องแล้วนำยางไปบดครับไปผสมยางใส่เข้าไปครับแล้วปิดทำการบดให้ยางเป็นเนื้อเดียวกันครับทำการบดจนได้อุณหภูมิตามที่กำหนดครับการเปิดเครื่องเพื่อผสมสารเคมีต่อไปครับอันนี้เป็นเนื้อยางที่ทำการบดใส่ผงถ่านดำครับคาร์บอนแบ็คใส่ลงไปเคมีต่างๆลงไปตามสูตรที่กำหนดไว้ครับใส่ลงไปใส่สารเคมีเสร็จสรรเรียบร้อยทำการปิดเครื่องทำ
การผสมยากับสารเคมีจนได้อุณหภูมิตามที่กำหนดและเปิดเครื่องเพื่อเอายางที่ผสมออกมาผ่านการผสมแล้วครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเราออกมาใส่ที่รองรับไว้เพื่อที่จะนำไปเข้าเครื่องผสมยางภายนอกอีกทีหนึ่งครับอย่างที่ผ่านการผสมจากเครื่องภายในเข้ามาผสมกับเครื่องผสมยางภายนอกอีกทีหนึ่งเราใส่สารเคมีต่างๆที่เหลือลงไปครับตามสูตรแล้วทำการผสมโดยลูกกิ้งทำให้เป็นแผ่นครับเพื่อที่จะนำไปตัดแล้วเข้าเครื่องรีดเป็นผลิตภัณฑ์อีกทีหนึ่งครับการตัดเป็นชิ้นชิ้นเข้าเครื่องรีดยางครับใส่เข้าไปนี้ทำการเปิดเครื่องเดินเครื่องด้วยความเร็วที่กำหนดครับเดี๋ยวมียางออกมาครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเป็นเส้นแล้วครับยางที่ผ่านการรีดออกมาจะเป็นเส้นในลักษณะอย่างนี้ยางที่รีดออกมาเป็นเส้นยังไม่สามารถที่จะนำไปใช้งานได้นะครับต้องไปผ่านการอบก่อนถึงจะนำไปใช้งานได้ม้วนเข้าถาดเพื่อที่จะเข้าเตาอบยางที่รีดเข้าหม้ออบทำการปิดหม้ออบล็อกให้แน่นครับแล้วอบด้วยอุณหภูมิและความดันที่กำหนดการผสมยางด้วยเครื่องผสมภายนอกเป็นผลิตภัณฑ์ยางอีกชนิดหนึ่งครับการผสมยางภายนอกใส่สารเคมีลงไปThank you.
ป็นแผ่นเพื่อที่จะนำไปตัดแล้วเข้าเครื่องรีดต่อไปครับยางที่รีดเป็นแผ่นมาตัดเป็นชิ้นๆเพื่อที่จะเข้าเครื่องรีดใส่ในเครื่องรีดอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเครื่องรีดเข้าสู่หม้ออบเพื่อทำการอบก่อนที่จะนำไปใช้งานในการอบต้องอบด้วยอุณหภูมิและความดันคงที่ตามที่กำหนดไว้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการครับมันสูงแรงดันก็จะเพิ่มขึ้นครับถ้ากรณีแรงดันในหม้อมันตกเกียร์ตัวนี้ก็จะตกตามมันจะสวิงตามแรงดันในหม้อไอเราครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยไล่ไว้ที่24จังหวะว่าแรงดันมันตกมันจะได้ไม่ต่ำกว่า20เราจะไล่ไม่ให้เกิน20ครับถ้าขึ้นสูงมันก็จะขึ้นประมาณสัก26ถึง28ก็เลยต้องไล่ไว้ประมาณนี้ครับเพราะว่ารอบมันสวิงตามแรงดันของหม้อไอครับอบได้ระยะเวลาตามที่กำหนดแล้วทำการเปิดหม้ออบจะได้ยางในลักษณะเช่นนี้ครับตอนนี้ร้อนครับมีไอออกมาปล่อยให้เย็นก่อนครับแล้วค่อยนำยางออกมาข้างนอกนำยางออกมาจัดเตรียมไว้ครับยางจะได้ในลักษณะเช่นนี้ครับเอามาม้วนไว้แล้วสามารถที่จะนำไปใช้งานได้แล้วครับตอนนี้ผ่านกระบวนการทั้งหมดทั้งสิ้นนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานได้นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ยางอีกชนิดหนึ่งที่ผ่านการอบเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะนำไปใช้งานได้ผมพาทุกท่านมาชมกระบวนการผลิตยางครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมันก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ